ชาวบ้านไม่ไหวจะทนพากันมั่วสุมเสียงดังยันสว่างชาวบ้านท่าล้อสุดทนพฤติกรรมวัยรุ่นมั่วสุมริมแม่น้ำน่านตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งเช้าวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจแก้ไขปัญหาระยะยาวทำที่พักสายตรวจมีตำรวจประจำป้องกันปัญหาอาชญากรรมทั้งมั่วสุมเสพยาดื่มสุราทะเลาะวิวาทที่ผ่านมานั้นทนทุกข์กว่าครึ่งปีช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดก็ยังมั่วสุมดื่มสุราส่วนใหญ่มากันเป็นคู่หนุ่มสาวเยาวชนและก็นักเรียนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณริมน้ำน่านบ้านท่าล้อตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าเป็นแหล่งมั่วสุมดื่มสุราเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังโดยบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพนังกั้นน้ำล้นตลิ่งบรรยากาศสวยงามเป็นที่พักผ่อนชมบรรยากาศริมน้ำน่านแต่ช่วงค่ำกลับกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนนักเรียนมามั่วสุมชาวบ้านสุดทนเสียงดังยันหว่างตีสามตีสี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางครั้งบ้านราคาหลายล้านอยู่ไม่ได้เพราะเสียงดังต้องพากันไปนอนกลางสวนครึ่งปีแล้วหลังๆมาหนักกว่าเดิมก่อเหตุทะเลาะวิวาทขับรถท่อดังเสียงดังและโดยบริเวณริมน้ำนั้นพบก้นบุหรี่เกลื่อนทั้งขวดเบียร์ขวดเหล้าแตกกระจายอยู่เป็นจำนวนมากคาดว่าวัยรุ่นมั่วสุมดื่มเสร็จแล้วก็ปาขวดลงพื้นแตกส่วนบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลพบซองบุหรี่ถูกดัดแปลงคาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณใต้หลังคาเพราะเป็นสถานที่ที่เปลี่ยวรับตาคนด้านคุณยายน้อยนามสมมุติบ้านอยู่ใกล้บริเวณริมน้ำน่านบริเวณดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นอายุ70กว่าปีแล้วและป่วยเป็นโรคพาร์กินสันวัยรุ่นจะมารวมตัวกันมั่วสุมกันทุกวันจะเริ่มเสียงดังกันตั้งแต่ช่วงเวลา 3-4 ทุ่มยาวไปถึงตี 4โดยเฉพาะช่วงเวลาตี 2จะเสียงดังมากเพราะเป็นช่วงเวลาดึกสงัดเสียงจะดังกึกก้องแจ้งทางตำรวจให้มาตรวจสอบก็ใช้เวลานานพอมาวัยรุ่นก็ที่มั่วสุมก็ขับรถหนีเสียงดังเข้าไปในซอยแล้วก็ไปแอบกันอยู่ที่บริเวณหลังวัดท่าล้อพอเจ้าที่ตำรวจไปก็จะขับรถท่อเสียงดังนั้นวนกลับมามั่วสุมที่เดิมเป็นอย่างนี้ทุกวันข้างบ้านที่อยู่ใกล้กันทนไม่ไหวจึงหนีไปนอนอยู่กลางสวนทุกวันนี้ก็ป่วยจะสะดุ้งตกใจตื่นเสียงดังทุกวันจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาดังกล่าวอยากให้ตำรวจมาสร้างตู้ยามอยู่ที่บริเวณดังกล่าวทุกวันนี้กว่าจะได้นอนก็ตีสี่ด้านคุณบอยชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านมานั้นจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นกลุ่มวัยรุ่นมักจะนำท่อนไม้ที่ชาวบ้านนำมาปักไว้เป็นแนวปลูกต้นไม้บ้างหรือค้ำยันกิ่งก็เอาไปเผาแก้หนาวคุยกันเกือบสว่างบางคนก็เล่นพกพาตั้งเตาอั้งโล่พร้อมถ่านมาจุดนั่งผิงไฟทั้งที่ทางจังหวัดนั้นประกาศห้ามตามมาตรการควบคุมโรคห้ามรวมตัวกันดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ก็ไม่พบหน่วยงานไหนจริงจังเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวครับมันเสียงดังมันด่ามันกูมึงยังได้แจ้งด่าเคี้ยวด่าของมันนั่นอ่ะพวกมันเปลี่ยนเปลี่ยนทะเลาะกันส่วนใหญ่คือเปลี่ยนไม่รอดไม่รุ่นไงรุ่นก็นักเรียนนักเรียนพออย่าเข้ากับคนอื่นได้ไหมมันจะเริ่มดังเหรอประมาณกี่โมงเริ่มดังตอนสี่ทุ่มมันก็ไปนี่แหละดังอ่ะที่หนึ่งที่สองก็ดังขนาดนั้นอ่ะมันเข้ามันเงียบเลยเขาได้รับได้นอนวันนี้ผมได้รับโตแจงเลยยายยายป่วยตัวกะขนาดต้องมัดเยอะนี่ก็เนาะถึงเขาสมบูรณ์ไม้เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วมันจะเหล่าทั้งแต่ไปดูใกล้นี่มันหนังสาวนี่เดี๋ยวนะคือประเด็นนี่คือข้างบ้านนี่ก็ไปนอนสวนวันเลยใช่ป่ะวันทนบ่อยเนี่ยมันได้รับเลยข้างบ้านนี่ก็เลยหนีไปนอนสวนเนี่ยนอนสวนตรงหัวตรงนี้พอนอนนี่มาได้เสียงมันดังเสียงดังมันเข้าหน้าต่างหมดเลยนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน